เงินที่ระดมทุนมาได้เนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือจะใช้รองรับการเจริญเติบโตของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ออกมาไม่ว่าในส่วนของปีนี้หรือว่าในส่วนของปีหน้านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้คืนเงินกู้นะคะแต่เป็นส่วนน้อยแล้วก็อีกส่วนย่อยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเตรียมการที่จะไปเตรียมลงทุนในต่างประเทศนะคะแต่เป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากในแง่ของภาพรวมเนี่ยในตลาดเนี่ยตลาดในเมืองไทยเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็อยู่เกือบเป็นพันเมกะวัตต์แต่ถามว่าวันนี้เงินที่เราลงทุนไปอย่างน้อยๆในวันนี้มันไปขยายงานได้อย่างน้อยก็100เมกะวัตต์แล้วและใน100เมกะวัตต์มันก็คือดับเบิ้ลแคปาซิตี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะแต่โอกาสที่จะเป็นไปมากกว่านั้นมันก็มีค่ะสำหรับไทยโซล่าเอเนอร์จีนะครับต้องถือว่าเป็นหุ้นที่จริงๆก็คนมาสนใจเยอะเพราะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจริงตอนนี้นักลงทุนก็ให้ความสนใจเพราะว่าจริงๆเป็นหุ้นที่กำลังจะเติบโตนะครับจากการมาลงทุนอย่างนี้เนี่ยก็สามารถทำให้บริษัทสามารถเอาเงินไปขยายตัวต่อได้นะครับแล้วก็บริษัทไม่ได้มองเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่มองไปถึงในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่คิดว่าน่าจะทำผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับ